าที่ที่ออนได้รับนะคะก็คือทำแบบสอบถามเพื่อไปรีเสิร์ชคนจำนวน400คนค่ะ ออนก็เลยบอกไปนะคะว่าก็แอบกลัวอยู่ค่ะมันลงลึกมากๆแล้วออนก็ต้องแบบเก็บตรงเนี้ยค่ะวายว้าวสวัสดีเพื่อนทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในรายการ Why World Walk นะคะในช่วงที่เราจะมานั่งพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็มาดูนะคะว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราทำอะไรมาบ้างค่ะแล้วเราก็พัฒนาด้านไหนไปบ้างนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่10แล้วนะคะที่เราดำเนินรายการมานะคะ EP นี้ค่ะวันนี้นะอ้อนจะมาแนะนำนะคะตัวคาเฟ่ในกรุงเทพที่อ้อนแบบเพิ่งไปมานะคะแล้วก็อยากแนะนำทุกคนมากเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าคาเฟ่นี้เนี่ยสวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่เฮ้ยวันหยุดเนี่ยควรค่าแก่การไปนั่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยไปแล้วนะคะแต่ในความแบบว่าชอบของอ้อนนะคะก็เลยอ่ะขอมารีวิวให้อีกสักรอบหนึ่งละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในด้านการทำงานค่ะอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมันจะตึงขนาดไหนมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะพาไปวอล์กคาเฟ่กันก่อนละกันนะคะขออนุญาตนะคะเปิดรูปภาพให้ดูเลยนะคะคาเฟ่ที่อ้อนไปเนี่ยค่ะก็จะอยู่แถวโรงแรมคิมตันนะคะเป็นอยู่ในคิมตันเลยนี่แหละนะคะเป็นคาเฟ่ชื่อคราฟนะคะซึ่งคาเฟ่นี้ค่ะเป็นเพทเฟรนลี่นะคะน้องหมาน้องแมวเนี่ยค่ะเราสามารถนำสัตว์เลี้ยงนะคะเข้าไปได้นะและบอกเลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งคอมมูนิตี้นะคะที่อ้อนรู้สึกว่าเฮ้ยอ้อนชอบตรงนี้มากๆเลยนะคะหลายครั้งนะที่อ้อนไปแบบไปทานข้าวที่นั่นนะคะแล้วก็ไปแบบเดินเล่นที่นั่นนะคะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยค่ะมันดีแล้วก็มีหลายอย่างให้เราได้เลือกซื้อนะคะถ้าหิวข้าวหรออ่ะไปตรงนั้นมีข้าวให้กินนะคะมีขนมหวานคือมีครบหมดเลยนะคะอาทิตย์นี้ค่ะก็เลยได้ถือโอกาสนะคะไปนั่งทำงานที่นั่นละกันนะคะเพราะว่าถ้าใครที่ดูวอลของอ้อนเนี่ยค่ะตั้งแต่ EP แรกๆนะคะจนมาถึง EP นี้เนี่ยคืออ้อนน่ะจะเคยพูดเสมอนะคะว่าถ้าเรามีบรรยากาศในการทำงานที่ดีเนี่ยค่ะการทำงานของเราอ่ะมันก็จะราบรื่นไปได้นะคะอย่างต้นเองเนี่ยเป็นคนที่ถ้าทำงานที่ห้องนะคะจะไม่ค่อยมีสมาธิในการทำงานเท่าไหร่นะคะน่าจะมีคนเป็นเหมือนอ้อนไหมนะคะต้องการที่จะออกไปทำงานด้านนอกนะคะเพราะว่าต้นเองเนี่ยรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าทำงานที่คาเฟ่หรือว่าทำงานที่อื่นเนี่ยอ้อนจะรู้สึกใจจดใจจ่อกับตรงนี้มากกว่านะคะแล้วก็รู้สึกว่าทำมันแบบตั้งใจมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่ามีใครเป็นไหมนะคะแต่อ้อนจะชอบเป็นแบบนี้ค่ะก็เลยหาที่ไปนั่งนะคะให้มันได้พักผ่อนนะคะแล้วก็ให้มันได้มีบรรยากาศในการทำงานที่ดีนะคะเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานบ้างเนาะมันจะได้ไม่เครียดนะคะอย่างที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่นะคะที่ชื่อว่าคราฟนะที่อ้อนบอกไปเป็นเพทเฟรนลี่นะคะซึ่งอยู่โรงแรมคิมตันมาลัยนะคะเพื่อนๆสามารถปักหมุดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้อนจะขึ้นชื่อโรงแรมเขาไว้ให้นะคะเข้าไปในโรงแรมเนี่ยค่ะจอดรถแล้วก็ไม่มั่นใจว่าลงมาชั้นเท่าไหร่นะคะน่าจะชั้น1หรือเปล่านะไม่มั่นใจนะคะอันนี้อ้อนไม่มั่นใจนะคะต้องแบบว่าลองไปข้อมูลกันอีกนิดนึงนะคะลงมาค่ะก็จะเจอคาเฟ่เลยนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศดีแล้วก็พี่ๆพนักงานทุกคนเนี่ยค่ะบริการดีมากนะคะใครที่อยากจะไปทานบันช์นะคะหรือว่าจะไปทานพวกแบบขนมหวานนะคะเครื่องดื่มแล้วก็นั่งทำงานชิลๆในวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยอ้อนถือว่าที่เนี่ยตอบโจทย์นะคะซึ่งอ้อนชอบบรรยากาศทำงานแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ชอบบรรยากาศทำงานที่เฮ้ยมันเป็นคาเฟ่นะแต่ว่ามันก็เงียบสงบนะคะก็เลยเลือกที่นี่ละกันนะคะก็สั่งอาหารมาทานแล้วก็นั่งทำงานไปชิลๆค่ะรู้สึกว่าสมองมันแล่นมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราได้ถ่ายรูปด้วยนะคะอันนี้คือขอแนะนำเลยนะใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวนะคะหาคาเฟ่สวยๆไปนั่งนะคะแต่ว่ายังอยากอยู่ในกรุงเทพอยู่อีกอะค่ะก็อ่ะลองไปที่นี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะมุมถ่ายรูปเยอะนะนี่เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นมุมที่อยู่ในโซนกรีนแอเรียนะคะแถวๆโรงแรมคิมตันกับสินธรนะคะตรงนี้ส่วนภาพนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นอยู่ในคาเฟ่คราฟนะคะที่อยู่ตรงคิมตันมาลัยนะคะอันนี้คือสวยจริงทุกคนแนะนำนะคะอยากให้ไปนะซึ่งอันเนี้ยไหนๆอ้อนก็มาแล้วนะคะก็เลยถือโอกาสละกันนะคะเปลี่ยน2ชุดไปเลยค่ะ
ใครเคยเป็นมั่งนะเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าไปแล้วนะคะไหนๆก็เราไม่ค่อยมีเวลาว่างขนาดนั้นนะคะก็เลยใส่2ชุดมันไปเลยแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ไปถ่ายรูปทั้งหมดใน1วันไปเลยค่ะใช้เวลาให้คุ้มนะคะเพราะว่าอ้อนก็จะว่างแค่แบบช่วงเสาร์ตอนเย็นนะคะเรียนเสร็จแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยอย่างที่อ้อนบอกนะคะจะให้เวลาตัวเองอ่ะได้ฟรีนะคะได้ใช้ชีวิตแบบพักผ่อนบ้างแต่ว่ามีทำงานบ้างเล็กน้อยนะคะอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าให้รางวัลตัวเองไปในวันนั้นนะคะก็ไปถ่ายรูปไปเดินเที่ยวนะคะแล้วก็ไปแบบว่าพูดคุยกับเพื่อนนะคะถึงเราเอางานไปทำนะแต่ว่าเราก็แบบยังพูดคุยกับเพื่อนนัดเพื่อนไปอย่างเงี้ยค่ะไปแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างกันนะคะนี่ก็ถือว่า enjoy นะคะกับวันนั้นนะคะนี่ก็รีวิวคาเฟ่เขาไปนะคะเพราะว่านี่อ้อนชอบจริงๆค่ะแล้วก็แนะนำนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนสถานที่ทำงานนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเลิศนะคะสำหรับอ้อนเนี่ยถือว่าเลิศเลยนะคะอ่ะมาต่อในเรื่องของการทำงานบ้างนะคะการทำงานนี้ขอขมวดรวมกับเรื่องเรียนเลยละกันเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยค่ะคือจะไม่ได้เรียนในพวกในห้องละนะคะก็ยังมีเข้าไปในห้องบ้างแต่ว่าไปรับงานพวก final project ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยค่ะเป็นช่วงที่อาจารย์นะคะเขาจะสั่ง final project เรามานะคะเพราะว่าอ้อนก็จะปิดเทอมช่วงวันที่10ธันวาคมนี่แหละค่ะแล้วก็วิชาเรียนของอ้อนอย่างที่บอกไปนะคะที่เคยแนะนำไปใน EP ของเกี่ยวกับการเรียนมหาลัยเนี่ยค่ะอ้อนจะบอกว่าการเรียนของอ้อนไม่มีการสอบที่เป็นพวกปรนัยอัตนัยอะไรอย่างนี้นะคะแต่จะเป็นการลงมือทำไฟนอลโปรเจกต์จริงๆค่ะซึ่งถ้าเราคิดแผนไฟนอลโปรเจกต์ออกมาได้ดีเนี่ยค่ะโหบอกเลยนะว่ามันสามารถฝึกกระบวนการทำงานของเราได้นะคะอย่างวิชาแรกนะคะที่อ้อนได้รับไฟนอลโปรเจกต์เนี่ยค่ะคือวิชานวัตกรรมที่เราต้องไปช่วยลูกค้านะคะคืออาจารย์เนี่ยค่ะเขาก็จะมีลูกค้าออกมานะคะแบบหลายเจ้าเลยนะคะเป็นลูกค้าทั้งในเครือพวกมูลนิธินะคะหรือว่ารัฐวิสาหกิจชุมชนนะคะหรือว่าเป็นเครือเอกชนเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมานั่งลิสต์นะคะว่าเฮ้ยเราสนใจที่จะทำแบรนด์ไหนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอ้อนกับเพื่อนก็คุยกันนะคะอยากทำแบรนด์ที่เป็นเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะน่าจะเหมาะกับเราเพราะว่าเราก็ชอบเกี่ยวกับคอนเทนต์รีวิวอะค่ะถ้าเราไปเสนอนวัตกรรมอื่นๆพูดคุยกับลูกค้าว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยเขามีเพนพอยต์แบบไหนนะคะก็จะได้แบบเสริมแล้วก็จะได้มาลงมือทำกันต่อไปนะคะแต่บังเอิญค่ะตอนนั้นเนี่ยคืออ้อนไม่ว่างนะคะคืออ้อนไปที่โรงพยาบาลนะคะพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะเราก็ได้ไปโรงพยาบาลนะแล้วตอนนั้นเนี่ยอ้อนไม่ได้เอา MacBook ไปนะคะเราก็เลยเลือกไม่ทันค่ะพอเราเลือกไม่ทันเนี่ยเราก็ได้มาอยู่แบรนด์นึงที่อ้อนก็บอกว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะสนใจเลยนะคะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับพวกรถพยาบาลนี่แหละค่ะแต่พออ้อนนะคะได้ลองมาคุยกับลูกค้าจริงๆนะบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นสิ่งที่เราไม่เลือกวะอันนี้คือมันดีมากๆเลยนะมันทั้งได้ช่วยเหลือคนด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนความคิดเลยค่ะคืออ้อนชอบมากเลยนะตั้งแต่ที่อ้อนได้รับโจทย์มานะคะเขาก็จะมีการให้โจทย์มาเลยให้บรีฟมาเลยว่าเราสามารถคุยกับลูกค้าเนี่ยค่ะได้ภายในวันละกี่ชั่วโมงอย่างของอ้อนเนี่ยอาจารย์ก็จะให้คอนแทคติดต่อกับลูกค้ามาแต่คุณจะไปติดต่อกับลูกค้ายังไงก็เรื่องของคุณโชคดีหน่อยค่ะที่อ้อนได้คอนแทคมานะคะแล้วก็พอเซิร์ชไปเนี่ยเจอเจ้าของของเขาเลยนะคะแล้วอ้อนก็ได้ติดต่อกับเขาไปนะคะว่าเฮ้ยพี่จะสะดวกคุยในช่วงเวลาไหนคะหนูมาจากอาจารย์ท่านนี้นะคะที่จะมาช่วยในเรื่องของนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไปพูดคุยกับเขานะคะซึ่งงานนี้เนี่ยค่ะคืออ้อนชอบมากเลยเขาจะให้พูดคุยนะคะแล้วก็ให้คิดนะคะแบบดีไซน์ thinking ดีไซน์ thinking เนี่ยค่ะอันนี้อ้อนเรียนมานะคะแล้วอ้อนรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถนำไปปรับใช้กับความคิดนะคะแล้วก็ปรับใช้กับงานได้หลายๆอย่างนะคะอย่างอันแรกเนี่ยคือ empathize นะคะอันนี้คือเราต้องดูว่าตัวจุดบกพร่องหรือว่าปัญหาเนี่ยค่ะของเขาที่เจอค่ะคืออะไรนะคะซึ่งอ้อนก็ได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าเนี่ยค่ะในช่วง1ชั่วโมงนะคะพออ้อนได้คุยนะคะเราก็ได้รู้ว่าลูกค้าเนี่ยค่ะเขามีปัญหาอะไรนะคะเขาต้องการอะไรนะคะแล้วก็ในธุรกิจของเขาเนี่ยกำลังเจออะไรอยู่นะคะตอนที่อ้อนคุยไปนะคะลูกค้าเขาก็บอกว่าเกี่ยวกับรถพยาบาลเนี่ยค่ะแต่ว่าขออนุญาตยังไม่บอกชื่อแบรนด์นะคะแต่ว่าใน EP หน้าเนี่ยอ้อนจะได้
ได้ไปช่วยได้ไปลงภาคสนามแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกค่ะว่าอ้อนได้ทำของแบรนด์อะไรนะคะเอ็มพาไทเนี่ยค่ะอ้อนก็จะไปถามเขานะคะรวบรวมปัญหามาให้ได้มากที่สุดค่ะว่าเขาเจอปัญหาอะไรมาเนาะยิ่งมากมันยิ่งดีนะคะสำหรับเอ็มพาไทเพราะเราจะได้ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยค่ะเพื่อมาแก้ไขปัญหาอีกรอบหนึ่งนะคะในส่วนนี้นะเขาเรียกว่าการคิดแบบดีไซน์ทิงกิ้งนะคะอันนี้อ้อนขอแนะนำนะใครที่กำลังเจอปัญหาอะไรก็ลองเอาวันนี้ไปปรับใช้ได้นะคะพออ้อนได้คุยกับลูกค้าแล้วก็รู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถติดค่ะเพราะว่าเรื่องรถพยาบาลเนี่ยค่ะเวลาเราต้องไปรับผู้ป่วยหรือต้องไปรับคนไข้เนี่ยค่ะเราแก้ไขปัญหารถติดได้ยากมากเลยนะในกรุงเทพนะคะเพราะว่าอะไรคืออย่างรถพยาบาลอื่นๆนะคะเขาก็ยังแบบบางทีก็อาจจะไปไม่ทันเลยนะคะแต่ว่าพอเราได้ปัญหามาแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้มาคิดได้มาคุยกันนะคะกับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็พี่ที่เป็นผู้ประกอบการนะคะเราจึงหาสาเหตุได้ว่าเฮ้ยถ้าเราแก้ไขปัญหาด้านรถติดไม่ได้เนี่ยเราให้คนมามีความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตคนก่อนดีกว่าไหมนะคะเพราะว่าถ้าเราช่วยเหลือชีวิตคนได้เนี่ยเราก็จะประหยัดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนช่วยต่อเวลานะคะในตรงนั้นนะให้กับผู้ป่วยได้นะคะอย่างเฮ้ยโดนงูกัดเนี่ยรถพยาบาลยังมาไม่ทันเลยเราต้องแก้ไขยังไงหรือว่าหัวใจหยุดเต้นเนี่ยนะคะเราต้องทำยังไงนะคะเราต้องปฐมพยาบาลยังไงก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองมามีช่องทางโซเชียลมีเดียสักช่องทางนึงนะคะให้เราได้พูดให้เราได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะหรือว่าใครหลายคนเนี่ยค่ะให้ได้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือชีวิตคนนะคะอันนี้ก็คุยกับลูกค้าประมาณชั่วโมงนึงค่ะก็รู้สึกว่าดีนะที่อ้อนได้มาทำโจทย์นี้แล้วก็ได้ทำแบรนด์นี้นะคะเพราะว่า1เลยข้อดีนะคะคือเราได้ฝึกกระบวนการทางความคิดแล้วก็2เลยเราได้ช่วยเหลือคนนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีมากๆกับตัวเราเลยนะคะอย่างที่2นะคะก็คือ define นะอันนี้ยังอยู่ในหมวดของ design thinking อยู่นะคะอย่างแรกเนี่ยไป empathize แล้วใช่มั้ยอย่างที่2คือ define นะคะ define ก็คือดูข้อมูลทั้งหมดแล้วนะคะจัดกลุ่มแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้ลองตั้งคำถาม5 why ดูใน5 why ของ design thinking นะคะก็จะแบบ why แรกอ่ะปัญหาแรกมาแล้วอ่ะวายที่2วายที่3วายที่4วายที่5จนเราได้วายที่5ที่เป็นปัญหาที่แท้จริงเนี่ยค่ะมาตรงนี้นะคะอันนี้อยู่ในส่วนของ define นะคะแล้วก็ในส่วนของ ideate นะคะก็คือลองนำไอเดียที่เรารวบรวมเนี่ยค่ะมารวมกันสร้างเป็นสิ่งใหม่ๆอย่างเมื่อกี้ที่อ้อนได้บอกไปเนี่ยค่ะอ้อนเอาไอเดียเนี่ยค่ะต่างๆที่เฮ้ยเราจะปัญหาเราติดเราแก้ไม่ได้เรามาตระหนักสิให้คนน่ะได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือชีวิตคนว่าควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงเนี่ยตรงนี้ก็เลยได้เป็นไอเดียที่ทำให้เราได้ไอเดียในการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมานะคะแล้วก็ในส่วนของ prototype นะคะก็คือทดลองสร้างตัวอย่างง่ายๆจากสิ่งที่มีอยู่นะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยกระบวนการของ prototype นะคะอ้อนยังไม่ได้ทำนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มสร้างคอนเทนต์แต่ว่าภายในอาทิตย์หน้านี่แหละค่ะก็จะเริ่มมีการผลิตคอนเทนต์ในการให้ความรู้แล้วก็ให้คนเนี่ยได้ตระหนักกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเทสเนี่ยค่ะก็คือลองออกไปใช้จริงดูว่าใช้แล้วเนี่ยมีผลยังไงการลองออกไปใช้จริงเนี่ยในขั้นตอนนี้ก็คือผลิตคอนเทนต์ออกมาก่อนแล้วก็ค่อยให้คนน่ะที่เขาได้มารับความรู้ในด้านนี้ค่ะได้นำไปใช้ในการปฐมพยาบาลจริงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจากที่เป็นแบรนด์ที่อ้อนไม่ได้แบบว่าไม่ได้คิดว่าจะมาทำนะคะกลับกลายเป็นว่าเราชอบนะคะเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือคนด้วยแล้วก็เราได้ฝึกกระบวนการทางความคิดด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีการไปลงภาคสนามเนี่ยซึ่งมีแน่นอนนะคะอ้อนจะได้ไปลงพื้นที่จริงจะได้ไปอยู่ในรถปฐมพยาบาลจริงๆเลยนะคะว่าเขาปฐมพยาบาลกันยังไงเขาทำกันยังไงนะคะแล้วก็อาจจะมีได้ไปฟังบรรยายนะคะของพี่ที่เขาเป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วก็อาจจะได้มีไปร่วมทำงานนะคะเกี่ยวกับด้านสายงานนี้นะคะให้มาดูกันนะคะเดี๋ยวอ้อนจะอัดวล็อกสั้นๆนะคะแล้วก็จะมาเอาให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยคือรอมากเลยอ้อนรอทำมากเลยนะคะอยากรู้ว่าเป็นยังไงแต่จริงๆพี่เขาถามมาแล้วนะคะว่ากลัวเลือดหรือเปล่าน้องอ้อนหนูก็เลยบอกอ้อนก็เลยบอกไปนะคะว่าก็แอบกลัวอยู่ค่ะแต่ทั้งนี้นะถ้าเราเลือกมางานนี้แล้วนะถ้าเราไม่กล้าออกจากเซฟโซนของเราที่เรากลัวเนี่ยก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่ากลัวนะคะก็เลยกล้าโอเคตอบตกลงไปค่ะยังไงอ้อนต้องได้มีโอกาสไปช่วยเหลือคนแน่นอนนะคะวิชานี้ผ่านไปนะคะในส่วนของ design thinking นะคะผ่านไปก็ยังมีอีกวิชานึงนะคะที่อ้อนรู้สึกว่า
มันยากอะมันยากสำหรับตัวเด็กปี3แต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยเดี๋ยวมันก็ทำได้แน่นอนนะคะในส่วนนี้เนี่ยค่ะอ้อนได้รับบรีฟงานนะคะที่เป็นงานวิจัยของแบรนด์ๆนึงมานะคะซึ่งเขาก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับมหาลัยนะคะเราก็ต้องไปทำงานวิจัยนะคะแล้วก็ไปดูว่าคนเนี่ยค่ะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแบรนด์เขานะคะซึ่งหน้าที่ที่อ้อนได้รับนะคะก็คือทำแบบสอบถามเพื่อไปรีเสิร์ชคนจำนวน400คนค่ะฟังไม่ผิดนะคะ400คนซึ่งใน400คนเนี่ยค่ะเราต้องไปเก็บข้อมูลมาให้ได้นะคะว่าเฮ้ยเขามีความคิดเห็นยังไงนะคะกับแบรนด์นี้ตอนแรกนะคะอ้อนทำแบบฟอร์มมานะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่านะคะพอลองไปถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกไม่ใช่มันต้องเป็นแบบฟอร์มคำถามเชิงวิจัยนะคะในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหอ้อนปวดหัวมากเลยนะคะคือแก้งานยับกับเพื่อนเลยค่ะทุกคนในกลุ่มก็คือแบบทำงานกันหัวหมุนเลยนะคะนี้ถือว่ามันก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเมื่อเราทำสำเร็จแล้วค่ะมันก็ออกมาได้ดีนะคะก็เลยรอไปรีเสิร์ชคนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอ้อนบอกเลยนะคะว่าก็แอบยากนิดนึงนะคะเพราะว่าพอเรามารีเสิร์ชเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทำวิจัยต่อไปนะคะในปี3นี้ปี3เทอม1เนี่ยอ้อนรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างแบบหนักอยู่นะทั้งเราต้องไปลงพื้นที่ด้วยเราต้องฝึกทำวิจัยด้วยอะค่ะตรงนี้แต่ก็มองว่าเราเลือกมาเรียนด้านนี้แล้วนะคะเราเลือกมาทำงานตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องหาประสบการณ์กันต่อไปนะคะถ้าเราไม่กล้าทำหรือว่าถ้าเราไม่กล้าลงมือทำสิ่งที่เราไม่เคยทำเนี่ยเราก็จะไม่มีความรู้ใหม่ๆแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ใหม่ๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอ้อนรู้สึกดีมากๆเลยนะที่การเรียนของอ้อนนะคะมันไม่ได้มีแค่เราเรียนในห้องไม่ได้มีแค่ทำข้อสอบอัตนัยประนัยอาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่ามีน้อยมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ทำเป็นโปรเจกต์นะคะไฟนอลโปรเจกต์เนี่ยให้ทำเป็นโปรเจกต์ได้ไปลงพื้นที่จริงสัมผัสประสบการณ์จริงนะคะได้ทำงานจริงและต้องได้ทำงานทุกคนนะคะอันนี้อ้อนก็เลยถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีละกันนะคะอย่ามองว่ามันยากค่ะไม่มีอะไรยากมากไปกว่าความสามารถของเรานะคะตรงนี้ก็เป็นการปลอบใจตัวเองอยู่นะคะเนี่ยพอเข้ามาดูในกลุ่มใช่ไหมตอนที่จะมาเล่าวอกให้เพื่อนฟังเนี่ยอาจารย์ก็มีการปรับรูปแบบงานอีกแล้วค่ะนี่อาจารย์บอกงานเดี่ยวนะคะงานเดี่ยวนี้ไม่ใช่งานกลุ่มนะคะงานเดี่ยวอาจารย์บอกว่าขอปรับเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทานจุดๆของแบรนด์ที่ออนทำนะคะโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่แต่ละกลุ่มช่วยกันร่างไว้นะคะอันนี้ออนก็เรียนไปถึงขั้นการแบบไปดูเลยนะว่าพฤติกรรมการบริโภคของคนเนี่ยเป็นยังไงนะคะอย่างตอนอ้อนเรียนเนี่ยได้ลงพื้นที่จริงก็คือไปสำรวจเลยไปไล่เดินสำรวจเลยสมมติว่ากลุ่มอ้อนเนี่ยได้โจทย์การบริโภคอาหารใช่ไหมคะก็เลือกเลยว่าเราจะเอาอาหารอะไรอย่างกลุ่มอ้อนเนี่ยเลือกก๋วยเตี๋ยวอ้อนก็ต้องไปดูที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยว่าอ่ะคนเนี้ยที่มาซื้อเขาสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรือว่าน้ำใสหรือนั้นก๋วยจั๊บสั่งก๋วยจั๊บหรือเปล่าแล้วผู้หญิงที่มาซื้อเนี่ยเขาแต่งตัวยังไงแต่งชุดมหาลัยหรือแต่งชุดไพรเวทอย่างเงี้ยค่ะทำผมสีอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็คือต้องแบบต้องเก็บข้อมูลแบบนี้นะและเวลาเขาไปซื้อเนี่ยเขาไปคนเดียวหรือว่าเขาไปกับเพื่อนเขาสแกนจ่ายหรือว่าเขาจ่ายเป็นเงินสดประมาณนี้ค่ะซึ่งมันลงลึกมากๆแล้วอ้อนก็ต้องแบบเก็บตรงเนี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าแบบอาทิตย์นี้นะคะได้กลับห้องช้านิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะให้งานมันเสร็จจะดีกว่านะคะแล้วก็เสร็จแบบดีเนี่ยอันเนี้ยอ้อนรู้สึกว่ามันจะดีกว่านะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้งานซ้ำๆเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบไม่รู้จริงๆนะคะให้มันรู้แบบรู้จริงๆไปเลยค่ะเวลาเราเรียนเสร็จแล้วเรามาทำงานต่อเนี่ยเราจะได้นำความคิดนำกระบวนการคิดตรงเนี้ยค่ะไปสานต่อได้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ EP นี้เกริ่นยาวนิดนึงนะเพราะว่าในเรื่องเรียนเรื่องการทำงานเนี่ยค่อนข้างแบบหนักแล้วก็ค่อนข้างตึงๆนิดนึงนะคะและในอาทิตย์นี้นะคะอ้อนก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณกวีชูกิจเกษม Head of Research and Content บริษัทหลักทรัพย์ไพร์จำกัดมหาชนนะคะเดี๋ยวอ้อนจะมาเปิดรีแคปให้ดูกันนะคะแล้วก็จะไปลงในช่วง The Magnet นะคะดึงมาคุยลุยให้คิดนะคะแต่ว่าสำหรับ EP นี้เนี่ยน่าจะใกล้หมดเวลาลงแล้วแหละนะคะน่าจะเล่าได้ไม่หมดนะแต่ว่า EP หน้านะเดี๋ยวอ้อนจะมารีแคปให้ฟังกันละกันนะคะเพราะว่าอ้อนก็สอบถามคุณกวีไปเยอะอยู่นะคะแล้วก็
เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนสำหรับเด็กมหาลัยที่ยังเรียนอยู่ละกันนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนให้ First Jobber ที่เพิ่งทำงานนะคะจบใหม่แล้วก็เพิ่งทำงานอย่างนี้ละกันนะคะเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์นะคะบอกเลยว่า EP นี้เนี่ยถ้าใครได้ไปดูใน The Magnet นะคะจะได้ความรู้เยอะมากๆนะคะนอกเหนือจากเรื่องหุ้นนะคะยังมีเรื่องอื่นที่เราควรรู้นะคะแล้วก็หลายๆเรื่องเลยค่ะที่เราควรศึกษาก่อนการลงทุนนะคะอันนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเนี่ยค่ะรอชมกันได้เลยนะคะลงเร็วๆนี้แน่นอนค่ะนะคะเรามีโอกาสได้คุยทั้งทีนะคะก็ต้องเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะที่มีความคิดอยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยได้มาฟังกันนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะอ้อนพูดเกี่ยวกับการเรียนการทำงานให้ฟังแบบคร่าวๆนะคะ EP หน้าเดี๋ยวเรามาจัดเต็มกันในเรื่องการลงทุนหลักทรัพย์รีแคปให้ฟังอีกรอบกันเลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาฟัง Why World Walk EP ที่10นะคะถ้าใครอยากพัฒนาตัวเองและมีความคิดเชิงบวกไปกับอ้อนนะคะก็เข้ามาฟังกันได้นะคะในช่วงวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะสวัสดีค่ะ Why World The Stage Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่